นับสนุนโดย B-Quick ศูนย์บริการเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์สันไลฟ์ True Moss Plus สวิตไฟน้ำยาล้างห้องน้ำ Magic Clean Activeก็บททดสอบแรกนะฮะโอ้โหผ่านกันไปแล้วอิ่มกันไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับทีมไหนโบเยอะที่สุดนะฮะจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการและจะได้เข้าไปทดสอบความเป็นไฮโซตัวจริงนะฮะซึ่งถ้าสามารถผ่านบททดสอบสุดท้ายไปได้เรามีรางวัลสุดพิเศษให้คุณติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยครับนั่นก็คือนี่เลยค่ะผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทนะครับให้เอาไปใช้ตลอด1ปีเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ได้หอมกันไปยาวๆทั้งปีเลยครับนี่เลยมากันต่อเลยกับบททดสอบที่2ค่ะแม่บททดสอบนี้เป็นเรื่องราวของงานศิลปะบนเรือนร่างของเราโอ้โหกันหมดเลยรอยสักถูกต้องค่ะนี่แบบหลายคนน่าชอบรอยสักพี่ตาเหรอพี่ตาชอบพี่ตาเนี่ยหมอผีเลยฮะครับผมเคยเห็นหลังเขาไม่มีพื้นที่ว่างเลยสักทั้งหลังไม่สิวสิวเต็มเลยเพื่อนล้วนคุณสักลายอะไรของผมข้างหลังจะเป็นยันครับแล้วก็เป็นเสืออ๋อเป็นเสืออ่าแล้วแขนก็จะเป็นชาวเผ่าครับนี่สักสามจุดตรงนี้ครับผมก็จะมีเสือแล้วก็มียันใช่ไหมใช่ของพี่ก็มีไหมพี่มีห้าแถวสักห้าแถวแล้วก็เสือเพ่นเสือเพ่นด้วยตอนแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วเพ่นไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันจริงต้องบอกว่ารอยสักมีหลายแนวค่ะหลายสไตล์ด้วยนะคะซึ่งราคาการสักก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความยากง่ายของลวดลายด้วย รวมไปถึงอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงของตัวช่างที่สักละค่ะแล้ววันนี้รายการของเรามีรอยสักมาให้พวกคุณได้ทายกันว่ารอยสักไหนที่สักมาในราคา 330,000 บาทรอยสัก 330,000 บาทนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นรอยสักแขนข้างเดียวนะฮะและสักโดยช่างที่มีค่าตัวสูงสุดอันดับ1ใน3ของประเทศไทยครับและในบททดสอบนี้ค่ะคนที่จะได้มาทายกันนะคะว่ารอยสักหลักแสนนั้นคือใครบ้างนะคะคุณนุ้ยคุณขนมจีนคุณหลิวคุณกระทิงค่ะครับสู้ๆคือคนที่มีประสบการณ์ด้านการสักหมดเลยหรือเปล่าคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยไม่มีเลยสักคนนึงจะไม่เคยสักใครจะไปรู้นะฮะอย่างพี่หลิวนี่เปิดมานี่ข้างหลังอาจจะแบบโอ้โหเต็มไปด้วยรอยสักมีก็ได้อะไรแบบนี้ขนมจีนชอบคนมีรอยสักไหมครับชอบคนมีรอยสักค่ะแต่ความจริงบางคนชอบแบบลุคแบบแบดๆหน่อยชอบสไตล์นะคะแต่ว่าก็เลยพอจะมีแบบว่าความรู้บ้างนิดหน่อยมีความชอบของตัวเองอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักถูกต้องไหมคะเหมือนนุ้ยอ่ะนุ้ยก็มีรสนิยมชอบรอยสักมากคือเห็นรอยสักไม่ได้ทำไมคะอยากจะเลียฮะล่าสุดไปเจอคนหนึ่งสักไว้ตรงเท้านุ้ยเลียทั้งคืนเอางี้เดี๋ยวเราเชิญมาเลยคุณอย่าไปเลียเขานะเราให้มาสามคนเนี่ยยินดีมาถึงไปเลียเขาใหญ่เลยอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะเชิญหมายเลขที่หนึ่งเลยค่ะเชิญครับเราจะเอาครับมาให้ดูแต่แขนนะฮะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรครับพี่ชื่อสอนศักดิ์โสภาพิทักษ์ครับสอนศักดิ์สอนครับสอนศักดิ์โสภาพิทักษ์อ่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะครับลายศักดิ์อันนี้ใช่ไหมคะลายนี้ที่แขนข้างเดียวที่ว่ากันไปอันนี้มันคือลายอะไรคะอันนี้คือคอยฟิตนะครับหรือว่าโคโนโบริก็คือปลาคาร์ฟญี่ปุ่นพี่หลิวดูแล้วเป็นยังไงสำหรับลายนี้คือเอาตรงๆหลิวไม่ได้แบบชินกับการสักเลยเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครสักใกล้ๆแต่ทีเนี้ยพอมาดูเนี่ยลักษณะการสักของเขาค่อนข้างแบบละเอียดตรงการไล่สีอะแบบแล้วก็เส้นอีกผมว่าอันนี้น่าจะแพงอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกลายเขาแบบเส้นเขาชัดมากครับแล้วก็คมเหมือนมีการไล่เฉดอะเนาะใช่ครับมันแบบมันเป็นงานขาวดำนะแต่ว่ายังเรารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แบบดูเพลนๆครับมันดูรู้สึกว่ามันมีมิติของมันดูตั้งใจวาดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอยากถามว่าอันเนี้ยทําไมถึงมีแค่สีตรงนี้แล้วมีแพลนว่าจะทําสีตรงอื่นมั้ยคะแต่เนื่องจากลูกสาวชื่อฟ้าแล้วก็อยากให้อยู่ติดเราเราได้เห็นบ่อยๆเวลาเราไปติดเราหรือว่าติดเต่าครับเป็นยังไงเห็นลายสีเส้นของงานสักอันนี้คือความจริงอ่ะรู้สึกว่าแบบมันละเอียดมากแล้วก็คือคุณ
ความจริงอ่ะคุ้นมากเพราะว่าคุ้นลายนี้เหรอใช่ๆเพราะว่าความจริงอ่ะค่ะสามีอ่ะค่ะที่บ้านก็คือข้างหลังเขาก็สักหมดเลยใช่สักที่หลังหมดเลยแล้วก็เป็นแนวแบบญี่ปุ่นแล้วก็ลายสามีสักหลังข้างหลังได้เหรอใช่ค่ะพี่ขอไปเลียได้ไหมขออนุญาตจับนิดนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานละเอียดแล้วก็มีเส้นสายที่คมคายเหลือเกินนะฮะแล้วก็ช่างสักให้ลงรายละเอียดดีมากเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลาและน้ำแล้วก็น้ำนี่เป็นยังไงน้ำเลี้ยงปลามานานสาหร่ายขึ้นมันจะมีกลิ่นหน่อยหน่อยมันจะมีกลิ่นหน่อยหน่อยแสดงว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำเราไปวิจัยเขาเยอะเขาไอ้เขาไม่ทนเลยเขาไม่ทนดูแลแขกเลยสิฮะเอาใครมาเนี่ยเราตั้งหันร้อยเอาใครมาเนี่ยหันร้อยเอาโอเคพี่สอนศักดิ์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับลายแรกผ่านไปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมคะมาดูต่อกันกับลายที่สองเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาให้แนะนำตัวก่อนชื่ออะไรคะผมครับชัยมิ่งครับทัศคุณทัศคุณอันนี้คือลายอะไรเป็นนักบวชครับนักบวชอินเดียใช่ไหมใช่ครับใช่ผมอยากสักเกี่ยวกับพระครับแต่มันถ้าสักไปมันดูไม่ดีผมก็เลยสักไปนักบวชขอยัดจับนะฮะเอาไปสักอันนี้ไม่ใช่ไปสักล้มน้องเขาแอบเห็นเขาให้ดูแค่แขนซ้ายพี่หลิวดูแล้วอันนี้เป็นยังไงละเอียดมันน่าจะต่างจากหมายเลขหนึ่งไหมคือต้องบอกเลยว่าคืออันนี้ละเอียดมากตรงที่ว่าเหมือนเขาไม่ได้สักเขาเพ้นเลยอ่ะแบบเพ้นใช่เป็นแบบเหมือนแบบเอาสติกเกอร์มาแปะเลยอ่ะซึ่งถ้าสักเนี่ยคือต้องใช้เวลานานมากแล้วก็ละเอียดใช่เส้นหนวดอีกแล้วก็เรื่องของเนี่ยค่ะใช่ไหมสีผิวของผิวขนมจีนว่าไงคะลายนี้หนูเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยเห็นที่แบบว่าละเอียดขนาดนี้มาก่อนนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป๊ะเกินไปหรือเปล่าเลยแต่ว่าสวยมากชอบมันเรียกว่าวิธีการสักอะไรฮะมันถึงได้แบบขึ้นเส้นขนาดนี้ภาพเหมือนครับภาพเหมือนกระทิงรู้สึกไงบ้างครับเป็นยังลายนี้ผมว่าลายนี้มันละเอียดมากๆเลยครับแล้วก็มีเหมือนเขามีแบบรายละเอียดตรงหน้ามีฝ้ามีอะไรแบบเห็นเราเหมือนเราเห็นรูปอยู่ตรงแขนเขาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนจริงนะคุณดูนะหน้าเขานิ่งๆนี่นะคุณดูนะเหมือนจริงมากเวลาเขาอารมณ์ดีเขาจะยิ้มนะน้องชอบครับชวนไปเล่นที่บ้านได้นะเอาละขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับหมายเลข2ของเราหมายเลขดีกว่าแหมผ่านไป2หมายเลขอยากเห็นมากว่าหมายเลข3เป็นยังไงเชิญหมายเลข3ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝั่งไหนครับพี่อันนี้ชื่อพี่อะไรครับพี่แอร์ครับผมพี่แอร์อันนี้เป็นภาพเหมือนจริงเหมือนพี่เขาไปทับหนังสือพิมพ์ใต้ฮ่องกงมานะครับมีทั้งนี่ฉันหลงนะฮะตรงนี้เป็นชื่ออะไรนะฮะคนนี้เป็นหงจินเป่าหงจินเป่าราชานักบูราชานักบูบูสเดย์อยู่ข้างบนอันนี้ใครอะคะอันนี้นี่ไงลีลินเจียลีลินเจียทำไมต้องสัตว์บุคคลเหล่านี้ไว้บนร่างกายฮะชอบครับชอบหนังสไตล์นี้แล้วก็ชอบความอึดอึดเหรอฮะอึดขนาดไหนฮะอึดมากครับนี่มีหลบอยู่นี้นี่ยิบมันชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรชอบยิบมันยิบมันดอนนี่เย็นพี่สักแค่ตรงนี้ไหมมีสักตัวไหนไหมฮะนี่หลังเขามีอีกมีที่หลังด้วยหลังก็มีอันนี้คือคนละงานไหมครับคนละงานครับขนมจีนคะค่ะจากที่สามีเราเนี่ยสักในตัวเยอะมากใจของพี่เขาเป็นไงอันนี้ละเอียดกว่าสามีที่บ้านไหมมันคนละแนวกันนะคะอันนี้มันจะเป็นแนวแบบภาพเหมือนเนาะแต่ว่าเขาก็ไล่สีแบบสวยอะไรเงี้ยคือของคนที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นใช่คนที่บ้านก็สักกุ้งพวกเนื้อปลาโออะไรอย่างเงี้ยใช่ปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยคืองานนี้มันเป็นงานที่สวยอยู่แล้วแล้วก็เป็นงานละเอียดมากๆทีนี้ก็มันจะวิเคราะห์ว่าถ้าเขาค่อยๆทำทีละหน้าเนี่ยราคาแต่ละหน้ามันไม่ได้แบบทีเดียวรวดเดียวไงพอรวมๆกันอาจจะได้ไหมถึงแบบ300,000กว่าอะไรเงี้ยเออผมว่าลายนี้ก็ดูแพงนะครับแบบมันเหมือนจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบรูปเหมือนแบบเหมือนปกหนังสือปกแบบหนังเลยครับผมว่าอันนี้ก็ดูแพงนะครับแล้วก็ดูทั้ง3อันน่ะแพงหมดแต่ว่ามันคนละแนวคนละแบบ
อันนี้ความเห็นเดียวกับพี่หนุ้ยเลยค่ะเพราะว่าแบบหน้าคนน่ะค่อนข้างจะยากอ่ะแล้วก็แบบหลายหน้าด้วยอะค่ะแล้วเขาสักออกมาค่อนข้างเหมือนอะเหมือนคนจริงๆเลยนี่คนนี้ใครนะฮะฉันหลงนี่ฉันหลงคุณไม่ธรรมดานะทำไมคะฉันหลงเป็นสิวด้วยนะเนี่ยไปจังที่เลยครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะใช่พี่ดาวไม่เกี่ยวพี่ดาวว่าสองแต่ว่ามันแค่ครึ่งนะการถูกการแพงไม่เกี่ยวเยอะก็มีตัวความแพงมันอาจจะขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างคนที่สองสวยจริงแต่ด้วยราคา300,000กว่าตรงนั้นคิดว่าไม่น่าไม่น่าแต่ถ้ามองให้แบบละเอียดละเอียดฉันว่าอันที่สามอันนี้เนาะคือคิดว่าหนึ่งไม่ก็สองไม่น่าจะตรงสามแต่พอมาคิดเรื่องราคาแน่นอนเพราะว่าเขาอายุน้อยแล้วเขาไม่มีทางรับเงินได้ใช่เขาจะหนึ่งมันก็ปกติอะเรารู้สึกว่ามันอันนั้นประมาณ40,000-30,000อันที่สามแล้วรู้สึกว่าชั่วโมงการสั่งมันน่าจะเยอะอันที่3เหรอสามอีกแล้วเอาละค่ะทุกคนมีคำตอบแล้วนะคะถือคำตอบไว้ที่ตักได้เลยค่ะพร้อมแล้วฟังสัญญาณจากผมนะครับชูป้ายครับ3-1-3-2มีครบเลยค่ะ3-1-3มีคนตอบ3-2ทีมนะคะคู่คุณนุ้ยพี่ตาแล้วก็พี่ปุกกี้น้องกระทิงตอบหมายเลข3อ่ะน้องกระทิงทำไมตอบหมายเลข3ครับตอนแรกลังเล1กับ3ครับแต่ว่าคิดว่า3น่าจะแพงเพราะว่ามันเป็นเรียลลิสติกแล้วแบบมันยากอ่ะผมว่ามันต้องใช้เวลามากๆครับพี่ตาพี่นุ้ยหมายเลข3เหมือนกันความคิดเห็นคุณที่เลือกตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าราคารอยสักใช่แต่เป็นเลือกด้วยความที่ใจนุ้ยตรงกับกระทิงมากกว่าก็เลยมันก็เลยออกมาว่าไม่ที่เราเลือกเพราะเรารู้สึกว่าเราเลือกนุ้ยนุ้ยนุ้ยเอาให้พี่เกลียดเฉพาะคำพูดอย่าให้พี่เกลียดการกระทำด้วยคือที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยความละเอียดของเส้นและมิติของรูปเราไม่ได้วัดที่เวลาเท่าไหร่ขนมจีนกับน้องหวายขนมจีนหมายเลข1เพราะอะไรคะเลือกหมายเลข1เพราะว่าคือคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่สักให้สามีเพราะว่าเขาก็แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ของที่บ้านก็ค่อนข้างหลายบาทเหมือนกันก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะมีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าลายมันอาจจะแบบเพลนๆเหมือนที่น้องกระทิงบอกแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแบบว่าซิกเนเจอร์ไม่เหมือนกันแต่เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะบ้านคุณพี่โก้ล่ะคะคุณเลือกหมายเลข2แล้วพี่เป็นคนเลือกด้วยไม่ใช่หลิวด้วยนะเดี๋ยวพี่หลิวเป็นคนลงมาดูทำไมพี่เลือกหมายเลข2พี่ดูจากไกลๆด้วยนะเล่าให้ฟังคร่าวๆหมายเลข1เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นงานแก้คนแรกถามว่ามีราคามั้ยมีราคาแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับเบอร์2เบอร์2เนี่ยก็จะเป็นงานเล็กๆแต่ว่าดีเทลสีละเอียดสีดูสีเยอะมากเปรียบเทียบกับอันที่3อันที่3นี่ยิ่งตะการตาตะการตาอันที่3พี่มองเขาว่าเป็นสตันแมนอยากรู้เลยอ่ะพูดเหมือนไม่เยอะลองถามดิว่าคนที่3พี่ว่าสตันแมนข้อมูลไปแล้วสักขนาดนี้เป็นพนักงานแบงค์กูก็กล้าแต่ฟังมาแล้วรู้สึกเคิร์ฟไปตามพี่โก้มากทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองดูว่ายังไงแต่ตอนนี้มีการแบบว่าตอบไม่เหมือนกันก็ต้องเข้ากติกาเดิมนะฮะโบชันเลนนั่นเองนะครับผมเอาละครับฟังสัญญาจากผมนะฮะเอามือไว้ที่หน้าขานะฮะไว้ที่ตักนะครับพร้อมแล้วชันเลนครับนี่ก่อนพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวค่ะพี่ก็พี่เลี้ยวชาเลนใครคะผมขออนุญาตชาเลนจ์คนที่มีโบเยอะที่สุดใช่โบเยอะที่สุดกี่โบคะคืออยากจะบอกว่ามันเป็นเกมเพราะฉะนั้นหลิวตามเกมพี่มาได้ค่ะแล้วตอนนี้เราไปอยู่3ครับผมขอชาเลนจ์2เฮ้ยอ้าวแค่ว่าจะ3อย่างน้อยเราก็ไม่มีหมดเหมือนใครบางคนไงดังนั้นชาเลนจ์คู่พี่ตากับพี่นุ้ย2โบตามนั้นค่ะเอาล่ะอยากรู้คำตอบเลยอะตอนนี้นะว่ารอยสักไหนที่มีมูลค่า 330,000 บาทคืออยู่ที่หมายเลขว่านะไม่ว่านะ3เอาล่ะครับรอยสักที่มีมูลค่าสูง
ูงถึง 330,000 บาทจะมีลวดลายหน้าตาเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้สักครู่เดียวครับ